ำใหม่ผุดเพียบโรงเรียนงานบุญจุดแพร่กระจายเชื้อที่ต้องระวังองค์การอนามัยโลกยุโรปเตือนโควิด-19ไม่มีวันจบจนกว่าทุกประเทศจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกับไวรัสก้องห้วยไร่ชิมลางเล่นลิเกครั้งแรกในละครนางฟ้าอสูรได้เอชัยยาอยู่เบื้องหลังติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าวสามสีวันนี้จ้าสวัสดีค่ะดูแก้วก่อนกมลค่ะแหวนปวริษาค่ะมาวินทวีผลครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับ30นาทีต่อจากนี้ไปข่าวสารสาระและความบันเทิงครบถ้วนแน่นอนครับใช่แล้วค่ะชมกันสดๆผ่านหน้าจอช่อง3กด33นะคะและฟังกันสดๆได้เช่นเคยค่ะผ่านทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะเริ่มต้นวันนี้ที่สถานการณ์โควิด19ในบ้านเราดีกว่านะครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะตอนนี้มีคลัสเตอร์ใหม่ในหลายพื้นที่ครับส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนแล้วก็งานบุญต่างๆครับศูนย์ข้อมูลโควิด19รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้อยู่ที่ 7,305 รายในขณะที่ตัวเลขของผู้ที่ตรวจจากชุดตรวจ ATK อยู่ที่ 2,851 รายมีผู้เสียชีวิต51รายและหายป่วยกลับบ้านได้จำนวน 7,900 รายถึงแม้ว่าในภาพรวมตัวเลขจะยังทรงตัวแต่สถานการณ์ตอนนี้ยังต้องเฝ้าจับตามองเป็นพิเศษเพราะนอกจากจะเพิ่งเปิดประเทศแล้วก็เป็นช่วงที่โรงเรียนต่างๆกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์ด้วยอย่างที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากที่โรงเรียนอุดรพิชัยลักษณ์พิทยาเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้เพียง1วันก็ต้องมาประกาศงดการเรียนการสอนที่โรงเรียนทันทีเนื่องจากพบว่าเด็กม.2 ติดเชื้อโควิด-19ขณะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มีการเร่งตรวจหาเชื้อในนักเรียนคุณครูและเจ้าหน้าที่หลังพบเด็กนักเรียนโรงเรียนช่องแมวพิทยาอำเภอประทายติดโควิด-19จำนวน1รายค่ะและมีผู้ปกครองติดอีก5รายทำให้ต้องมีการปิดพื้นที่และตรวจหาเชิงรุกพร้อมกับงดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เช่นกันค่ะยังมีนะคะที่หมู่บ้านงูจงอางจังหวัดขอนแก่นก็ได้สั่งปิดหมู่บ้านทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน18คนและมีคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า200คนโดยมีผู้ที่เดินทางไปร่วมงานบุญที่ต่างจังหวัดและคาดว่าจะได้รับเชื้อมาจนเอามาติดคนในครอบครัวก่อนจะแพร่กระจายไปยังเพื่อนบ้านซึ่งเห็นว่า2ใน18คนที่ติดเชื้อนั้นมีน้องที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่รับจ้างเป็นนางรำรำเปิดเวทีก่อนการแสดงงูจงอางให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันด้วยดังนั้นในตอนนี้นะคะใครที่แพลนว่าจะไปเที่ยวที่หมู่บ้านงูจงอางอาจจะต้องปรับแผนใหม่ซึ่งคาดว่าถ้าควบคุมสถานการณ์ได้ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับในตัวเมืองเชียงใหม่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องล่าสุดมีคลัสเตอร์ที่ตลาดใหม่พบผู้ติดเชื้อกว่า35รายโรงเรียนต่างๆประกาศทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นที่เชียงใหม่ตอนนี้มีเพียงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยแห่งเดียวเท่านั้นที่เปิดเรียนแบบออนไซต์และก็เปิดเฉพาะสำหรับสอนเด็กม.6 เท่านั้นครับสบค.บอกว่าคลัสเตอร์ใหม่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนนะครับยังเป็นที่ตามงานบุญงานกฐินต่างๆด้วยเพราะตอนนี้ในหลายๆพื้นที่นะครับอย่างเช่นยโสธรร้อยเอ็ดขอนแก่นศรีสะเกษสิงห์บุรีกาญจนบุรีก็รู้แล้วแต่เป็นคลัสเตอร์จากงานบุญทั้งนั้นครับต้องระวังตัวกันเยอะๆเลยนะคะตอนนี้แหวนกำลังจะไปงานบุญด้วยงานบุญค่ะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะเว้นระยะด้วยค่ะทุกคนการห้ามตกเด็ดขาดเลยค่ะมาที่เรื่องของวัคซีนกันบ้างค่ะใครที่ฉีดซิโนแวคหรือว่าซิโนฟาร์ม2โดสครบไปเรียบร้อยก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ค่ะที่เว็บไซต์ไทยร่วมใจได้เปิดให้ลงทะเบียนนะคะจองรับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นบูสเตอร์โดสเข็มที่3เรียบร้อยแล้วค่ะไทยร่วมใจเปิดให้ประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นบูสเตอร์โดสเข็ม3สำหรับประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มครบ2เข็มจากศูนย์ฉีดอื่นๆและยังไม่เคยรับวัคซีนเข็ม3โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับวัคซีนนะคะจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้วันแรกนะคะตั้งแต่ช่วง 8:00 นที่ผ่านมาค่ะและยังสามารถลงได้จนถึง 4:00 นโดยผู้ที่ลงทะเบียนจะมีกำหนดเข้ารับวัคซีนในวันที่14ถึง15พฤศจิกายนนี้ในจุดบริการฉีดวัคซีน15แห่งนะคะสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน3ช่องทางค่ะช่องทางแรกให้ที่ www.thairwomjai.com ช่องทางที่2นะคะทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และช่องทางที่3ที่ร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven, Family Mart, Tops Daily, Mini Big C ค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1516ได้เลยนะคะทางนี้ค่ะโครงการไทยร่วมใจได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกามาทั้งหมดจำนวน 58,000 โดสนะคะใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวก็สามารถไปจองกันได้เลยนะคะก็จองได้จนกว่าจะหมดโควต้านั่นแหละนะคะค่ะเอาละค่ะมาดูสถานการณ์ที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะข่าวดีเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษเพราะตอนนี้นะคะทางการอังกฤษได้ออกมาประกาศแล้วว่าสำหรับใครนะคะที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มไปนะคะสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวเริ่มต้นวันที่22พฤศจิกายนนี้แล้วค่ะรัฐบาลอังกฤษประกาศรับรองวัคซีนโควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ขึ้นทะเบียนสำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉินแล้วส่งผลให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มของจีนสามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้โดยไม่ต้องกักตัวอีกต่อไปจะเริ่มต้นนะคะในวันที่22พฤศจิกายนนี้ซึ่งผู้ที่ฉีดวัคซีนทั้ง2ยี่ห้อที่จะเดินทางเข้าอังกฤษจะต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนและผลการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทางทันทีและเมื่อเดินทางไปถึงอังกฤษก็จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ RT-PCR โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งก่อนหน้านี้นะคะอังกฤษได้อนุมัติให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้ออื่นๆอย่าง Pfizer, AstraZeneca, Moderna และ Johnson & Johnson ให้เดินทางเข้าประเทศแบบไม่ต้องกักตัวมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะถ้ามองภาพรวมของสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะคะทางองค์การอนามัยโลกบอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงค่ะตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายกเว้นทางฝั่งยุโรปเพิ่งกลับมาตกใจไปครับก็บอกไปค่ะว่าทางผู้ติดเชื้อแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทวีปเลยค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อยู่ที่ 3.1 ล้านรายค่ะและยุโรปเป็นภูมิภาคเดียวในโลกที่มีผู้ป่วยรายใหม่และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันแล้วค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายฮานส์คลูกค่ะผู้อำนวยการประจำภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกได้ยอมรับนะคะว่าตอนนี้ยุโรปกำลังกลับมาเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกครั้งค่ะและหากปล่อยให้สถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจจะเห็นผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงถึง 500,000 คนภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะพร้อมกับเตือนว่าโควิด-19 จะไม่มีวันจบค่ะหากว่าทุกประเทศทั่วโลกไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับไวรัสและตอนนี้หลายประเทศก็มีความเสี่ยงที่ระบบสาธารณสุขอาจจะไม่สามารถรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งทะยานขึ้นได้ค่ะแต่ก็ยังมีความหวังว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับไวรัสในวันที่ผู้ติดเชื้อยังไม่ล้นระบบก็เป็นไปได้ที่โควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่เราสามารถรับมือได้ค่ะครับก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับค่ะเอาละค่ะและช่วงหน้านะคะเราก็มีตัวอย่างของแรงบันดาลใจในการรักษาสุขภาพนะคะจากผู้ชายที่ชื่อสมชายซึ่งสมชายสมชื่อจริงๆเพราะเพิ่งจะว่ายน้ำเป็นเพียงแค่2เดือนพี่เต๋าก็ขอชาเลนจ์ตัวเองด้วยการลงไปว่ายน้ำในทะเลเตรียมแข่งไตรกีฬาเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกสักครู่เดียวนะคะเริ่มต้นช่วงนี้ขอส่งกำลังใจให้อาต้อยเศรษฐาและครอบครัวศิริฉายานะครับเพราะตอนนี้อาต้อยกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากมีการแพ้คีโมครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาต้อยเศรษฐาซึ่งอาต้อยมีอายุครบ77ปีแล้วแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันลูกสาวอย่างน้องอีฟพุทธธิดาก็ได้โพสต์ภาพอาต้อยขณะกำลังกินข้าวอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลพร้อมแคปชั่นว่าการเอนเตอร์เทนพ่อเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมพ่อจะได้กินได้เยอะๆหายไวๆต้องให้พ่อดูดาราคนโปรดโจซิงฉือกินเยอะๆนะคะเดี๋ยวก็หายค่ะพ่อซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าอาต้อยเป็นอะไรน้องอีฟเลยออกมาให้ข้อมูลว่าอาต้อยไปให้คีโมมาแล้วเกิดอาการแพ้มีอาการท้องเสียและอาเจียนร่วมด้วยต่อมาก็ต้องมาให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลตอนแรกคาดว่าจะกลับบ้านได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ต่อมาคุณหมอบอกว่าขอดูอาการไปก่อนก็ขอส่งกำลังใจให้อาต้อยนะครับให้หายป่วยกลับมาแข็งแรงเร็วๆนะครับเร็วๆนะคะต้อยแต่พูดถึงเรื่องสุขภาพนะคะเราไม่รู้เลยจริงๆนะว่าเราจะป่วยเป็นอะไรวันไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะและนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนะคะที่หลังๆมานี้ถ้าเราได้สังเกตใน IG ของพี่เต๋าสมชายเนี่ยโอ้โหเป็นหนึ่งในคนที่ฟิตร่างกายสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะโอ้โหนี่เลยนะคะเห็นอยู่เลยว่าพี่เต๋าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสายสปอร์ตเพราะว่าแข่งวิ่งมาราธอนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะคะและล่าสุดช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักๆพี่เต๋าเนี่ยถึงขั้นสร้างฟิตเนสย่อมๆไว้ที่บ้านเลยมีอุปกรณ์ครบครันสุดๆและยังไม่พอค่ะพี่เต๋ายังไปฝึกว่ายน้ำเพราะพี่เต๋าเนี่ย
ว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะก่อนหน้านี้แล้วพอว่ายเป็นได้แค่ประมาณ2เดือนพี่เต๋าก็ใจเด็ดลงไปว่ายน้ำในบึงรวมถึงในทะเลมาแล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวล นะคะที่ตั้งใจฝึกซ้อมเพราะว่ามีเป้าหมายว่าอยากจะลงแข่งขันไตรกีฬาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่เต๋ากันเลยค่ะจริงๆแล้วมันเกิดจากรุ่นน้องชวนลงไตรกีฬาแล้วก็ก็ดีเพราะว่าเราวิ่งมาราธอนมาพอสมควรอ่ะผมวิ่งมา7ครั้งละผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราวิ่งต่อไปแล้วมันจะนิ่งเราหาอย่างอื่นทำรุ่นน้องก็ชวนลงไตรกีฬาเราก็เลยบวกมาว่ามีจักรยานเพิ่มขึ้นมามีว่ายน้ำมาเอ้ยว่ายน้ำสนุกมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเพราะเราแอดเวนเจอร์มากทั้งวิ่งทั้งจักรยานเงี้ยทั้งวิ่งเทรลก็คือวิ่งเขาวิ่งบนภูเขาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบสาหัสหมดเลยหนักหนาพอลงน้ำปุ๊บมันเหมือนผ่อนคลายอ่ะมันเหมือนเราไปสปาเราก็ได้ว่ายน้ำแล้วผมเพิ่งว่ายน้ำเป็นเมื่อ 2-3 เดือนเนี้ยจริงๆใช่ครับแต่ว่ามันเป็นสันทนาการของเรานะผมไม่ได้แข่งกับใครไม่ได้เอาเวลาไปอวดใครผมว่ามันเป็นความสุขทางด้านจิตใจแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นสันทนาการที่ผมได้ปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการออกกำลังกายของชีวิตให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยความสำเร็จนะฮะกับความสิ่งที่เราได้ปลายทางก็คือสุขภาพการเรามีสุขภาพที่ดีมันเหมือนวัคซีนชีวิตอะแล้วผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วตอนนี้ติดว่ายน้ำเพราะว่าเพิ่งว่ายเป็นอะเหมือนเด็กแบบคุยกันตรงๆอะเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่อะโอ้พี่เต๋านะคะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็พร้อมมากๆเลยสำหรับการกลับมาทำงานโดยเฉพาะการเข้าฉากแอคชั่นต่างๆในละครเนี่ยนะพี่เต๋าบอกพอออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนจะแอคชั่นโหดขนาดไหนเนี่ยร่างกายเนี่ยโหสบายมากสบายมากครับมายังไงก็รับได้หมดเลยค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่สุดยอดมากเลยนะคะพี่เต๋าเป็นคนที่ฟิตมากจริงๆฟิตมากจริงๆจะแข่งไตรกีฬาแล้วสู้ๆนะคะพี่เต๋าได้ค่ะเอามาต่อกันที่เรื่องราวของละครกันต่อบ้างครับผมเพราะว่าละครนางฟ้าอสูรคุณต้องบอกว่าต้องเชียร์กันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าใกล้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วที่สำคัญตอนนี้เรตติ้งก็ปังมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่เป็นขวัญใจของคนดูเลยก็คือพี่หมึกซึ่งแสดงโดยหนุ่มก้องห้วยไร่ค่ะเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มากความสามารถจริงๆค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างก้องห้วยไร่ที่นอกจากจะทั้งร้องทั้งแต่งเพลงได้แล้วนะคะฝีไม้ลายมือในการแสดงเนี่ยก็ไม่เบาเลยค่ะแม้เจ้าตัวจะออกตัวว่าละครนางฟ้าอสูรนี่เป็นละครเรื่องแรกสมัยเข้าวงการใหม่ๆและได้รับโอกาสให้มาแสดงละครนะคะแต่ก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากจนแฟนๆเอ็นดูแล้วก็หลงรักตัวละครพี่หมึกกันทั่วประเทศเลยค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะหนุ่มก้องยังมีโอกาสได้โชว์ทักษะการเล่นลิเกเป็นครั้งแรกด้วยที่สำคัญยังได้พระเอกลิเกตัวจริงอย่างพี่เอชัยยาคุณพ่อของน้องแป้งที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันมาอยู่เบื้องหลังเป็นครูคนแรกที่สอนการร้องลิเกให้ด้วยนะคะซึ่งก้องบอกว่าตอนที่ถ่ายทำเนี่ยยากมากบวกกับต้องแสดงกับน้องแป้งก็ยิ่งเขินค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าเดิมด้วยไปฟังเสียงก้องกันเลยค่ะยากมากครับแต่ตอนนั้นก็รู้นะครับว่าเสียงที่น้องแป้งไปอัดมาว่าผมจะต้องร้องเสียงนี้แบบนี้ทำนองนี้คือเสียงของพี่เอชยาขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะครับตอนนั้นพี่เอคือครูคนแรกในการร้องลิเกของผมครับเขินครับเขินตัวแข็งทื่อเลยมือไม้ฟ้อนไม่ได้สังเกตไหมครับมือขวาผมเนี่ยแทบจะหงิกงอเข้าไปกับตัวแล้วครับผมผ่านมาได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมความรู้สึกนะครับที่ผมกำลังสนุกกับการร้องเพลงมาบอกพุ่งกลับมาถึงแล้วบอกผมว่าให้มึงร้องไห้นะมึงเสียใจมากเลยตอนนี้ก็ลองคิดดูครับมันเป็นยังไงยากครับแต่ก็มันได้แค่นั้นจริงๆครับด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์ด้วยครับแล้วก็มันก็ย้อนไปหลายปีมากครับดูตัวเองไปเขินตัวเองไปครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนละครทางช่อง3นะครับขอบคุณผู้จัดนะครับทั้งพี่ทั้งคุณพ่อนะครับขอบคุณคุณพ่อที่ให้โอกาสพ่อเปียกนะครับพี่สารขอบคุณพี่อรุณนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนละครทุกๆท่านนะครับที่สำคัญเลยก็คือพระนางคู่นี้น่ารักมากนะครับน้องแจ็คกี้แล้วก็น้องแม็กนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องแม็กกี้น้องแม็กแล้วก็คุณพัชรีนะครับน้องแป้งด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับเป็นกำลังใจให้กับละครนางฟ้าอสูรกันด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:00 นตรงทางช่อง3กด33ค่ะพุธหน้าอวสานแล้วนะคะอุ๊ยติ๊งติ๊งคอมยืนหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้สุดยอดมากติดตามได้นะครับมาที่แวดวงภาพยนตร์กันบ้างครับตอนนี้หนังไทยหลายเรื่องทยอยเข้าฉายในโรงแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องร่างทรงครับที่กระแสดีมากจนทำให้หนึ่งในทีมเขียนบทคือคุณเต๋อฉันทวิชปลื้มใจสุดๆครับในฐานะที่พี่เต๋อฉันทวิชนะครับเป็นหนึ่งในทีมเขียนบทภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเจ้าตัวบอกเลยว่าภูมิใจมากที่กระแสตอบรับดีเกินคาดและมีหลายคนทักมาแสดงความยินดีตลอดตั้งแต่ตอนเข้าฉายที่เกาหลีใต้จนกระทั่งมาตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งในการเข้าฉายที่เมืองไทยส่วนบางกระแสบอกว่าภาพยนตร์ร่างทรงเนี่ยออกแนวสารคดีมากเกินไปหน่อย
ทำให้เนื้อเรื่องบางส่วนเนี่ยคนดูเข้าไม่ถึงพี่เต๋อมองว่ามันเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนครับซึ่งทีมงานตั้งใจให้เนื้อเรื่องออกมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากให้คนดูเมื่อดูเสร็จแล้วเดินออกมาจากโรงก็มาพูดคุยกันประมาณนี้ครับไปฟังเสียงพี่เต๋อครับสิ่งที่ผมแบบเหมือนดีใจมากคือว่าเหมือนคนเริ่มเข้าไปดูในโรงหนังกันเยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนผลตอบรับดีมากมีกระแสแบบเยอะมากเลยว่าแบบชื่นชอบนู่นนักแสดงดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็ในฐานะหนึ่งในทีมเขียนบทก็รู้สึกแบบดีใจครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือตามกระแสตลอดเลยก็จะเห็นว่าออยอดคนที่เข้าไปดูเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยคนก็มีฟีดแบ็กกลับมาหาเรามากขึ้นเลยคือว่าจริงๆแล้วเป็นความตั้งใจของทางคนทำทุกคนอยู่แล้วต้องการให้หนังเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันเหมือนว่าถึงแม้จะเป็นหนังผีที่ถ่ายทำลักษณะเชิงรูปแบบการเล่าเรื่องเป็นแบบสารคดีแต่ว่ามันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นทำให้บางคนแบบเอ้ยดูแล้วออกมาคุยกันออกมาหาคำตอบร่วมกันอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่านี่เป็นความสนุกที่หนังเรื่องนี้แบบทำให้กับคุณผู้ชมแบบเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็มาถกเถียงมาคุยกันครับเพราะสนุกสนานในฐานะคนไทยก็อยากจะให้คนไทยทุกคนมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันมาแบบมาเสียวสันหลังไปด้วยกันมาแบบเหมือนแบบมาตื่นเต้นไปด้วยกันเพราะว่าเรื่องร่างทรงการไปดูในโรงหนังเนี่ยมันได้อรรถรสได้แบบเยอะที่สุดอยู่แล้วครับมันแบบหนังมันถูกสร้างมาเพื่อฉายในโรงหนังดังนั้นก็ถ้ามีเวลาว่างก็ชวนกันไปดูครับไปกรี๊ดด้วยกันในโรงไปแบบไปสนุกด้วยกันในโรงครับกับเรื่องร่างทรงครับโหกระแสดีหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับเพราะตอนนี้ทำเงินไปกว่า100ล้านบาทแล้วนะครับเป็นเล่นๆไปทุกคนครับเราต้องอุดหนุนหนังไทยนะครับเรื่องนี้ทีเซอร์ที่ตัดมาน่ากลัวมากคนลุกเลยอ่ะเมื่อกี้นี้ฉากที่หัววิ่งชนกำแพงเมื่อกี้โอ้โหน่ากลัวมากเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณซีฉัตรปวีจะพาไปดูศิลปะการรังสรรค์เคสคอมพิวเตอร์นะครับที่บอกเลยว่าสวยอลังการมากๆสั่งทำได้นะครับแล้วรอคิวไม่นานด้วยแค่3ปีเท่านั้นเองครับช่วงหน้ากับติดตามกันครับที่น่าสนใจประจำวันนี้กันนะคะคุณผู้ชมคะสิพาไปดูเรื่องแรกก่อนเลยนี่คือมอเตอร์ไซค์คอนเซปต์ต่อไปในอนาคตมอเตอร์ไซค์อาจจะหน้าตาแบบนี้ก็ได้เป็นมอเตอร์ไซค์พับได้ค่ะตอนนี้ที่จอดรถหายากไหมคะคุณจะใช้มอเตอร์ไซค์บางครั้งไปที่คนเยอะๆก็ยังหาที่จอดยากผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์จากญี่ปุ่นจึงพัฒนาทัทเทมเมลไบค์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพับได้เรียกว่าพับวางใต้โต๊ะทำงานได้เลยไม่ต้องห่วงที่จอดไม่ต้องห่วงรถหายอีกต่อไปมอเตอร์ไซค์คันนี้เมื่อพับแล้วจะมีลักษณะเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมยาว 1.2 เมตรสูง1เมตรกว้างแค่ 0.65 เมตรเองเรียกว่าเล็กมากตัวรถทำความเร็วได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกล50กิโลเมตรต่อการชาร์จทีนึงนอกจากนั้นแผงด้านข้างมอเตอร์ไซค์ยังปรับเปลี่ยนวัสดุและดีไซน์ลวดลายได้ตามความต้องการเพื่อแสดงตัวตนเจ้าของรถหรืออาจจะติดป้ายโฆษณาเพื่อหารายได้เสริมก็ได้คนที่สนใจต้องรออีกแป๊บนึงอ่ะเพราะตอนนี้เขากำลังพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อที่จะได้ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะมอเตอร์ไซค์พับได้ไม่พอใกล้ตัวบ้านเราเข้ามาอีกนะคะมีหนุ่มไทยหัวใสค่ะสามารถสั่งทำเคสของคอมพิวเตอร์ได้แต่ต้องสั่งข้าม3ปีเลยนะถึงจะได้ของนะเมื่อคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆไหมคะธุรกิจใหม่ในการเนรมิตเคสนี้จะเป็นแบบที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเคสรถซุปเปอร์คาร์บิ๊กไบค์คอนทอหรือหุ่นยนต์ก็ทำได้หมดนี่คือผลงานคุณปามจักรพัฒน์ทองเหลือเจ้าของเพจจักรพัฒน์โมดิฟายเออร์ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาออกแบบแม่พิมพ์ก็เลยมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม 3D ตอนเป็นนักศึกษาก็ไปเจอเคสที่ผ่านการตกแต่งแต่ขายแพงค่ะเลยทำเองซะเลยพอเอาโพสต์ลงกลุ่มคอมคนสนใจก็เลยเริ่มเดินสายประกวดคว้ารางวัลดัดแปลงเคสยอดนิยมในการแข่งขันระดับโลกสามารถคว้าที่1มาครอง2ครั้งเลยนะคะคนก็เลยติดต่อสั่งทำเคสกันใหญ่เลยเคสหนึ่งออกแบบ3เดือนขึ้นอยู่กับความยากเพราะเป็นงานแฮนด์เมดทำขึ้นใหม่ทุกชิ้นทุกส่วนไม่ได้ว่าทำศิลปะโดยตรงหรือว่าทำประกอบคอมโดยตรงนะมันเหมือนเป็นการรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเป็นศิลปะกับคอมพิวเตอร์มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งบนโต๊ะคอมของคุณนะมันมีชิ้นเดียวในโลกจุดสำคัญเหรอครับผมมองว่ามันอยู่ที่การออกแบบเพราะว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่หลายไซส์ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าความต้องการของตลาดเนี่ยมันเยอะกว่าคนที่มีอยู่นะมันเลยทำให้ราคาเนี่ยมันสูงอยู่ครับจะทำใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องเริ่มที่เดือนมกราปี2024ครับผมอลังการขนาดนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขายจินตนาการขายฝีมือกันจริงๆค่ะไม่น่าเชื่อว่าอุปกรณ์ไอทีไส้ในอาจจะเหมือนกันแต่ภายนอกถ้าออกมาแล้วเป็นแบบนี้อาจจะทำให้บรรยากาศห้องเราหรือการถ่ายทำรวมไปถึงการเป็นเจ้าของนั้นรู้สึกภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้สนับสนุนคนไทยฝีมือดีแบบนี้กันนะคะและช่วงนี้ไปติดตามต่อกับผู้ประกาศหลักข่าวสามสีค่ะอย่าลืมเข้ามาทักทายกันผ่านโซเชียลนะคะขอบคุณซีมากนะครับวันนี้ทั้งรถพับได้แล้วก็เคสคอมพิวเตอร์อยากได้หมดเลยอยากได้ทั้งคู่
เลยอ่ะใช่ใช่ใช่ครับฝีมือคนไทยด้วยนะเคสคือสุดยอดมากๆเลยแล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะใครที่เป็นแฟนๆของศิลปินสุดเก่าระดับตำนานอย่างวง The Palace เนี่ยตอนนี้คงจะได้หายคิดถึงกันแล้วเพราะว่าพี่ๆเขานะคะก็ได้มามอบความสุขค่ะในคอนเสิร์ตออนไลน์เต็มรูปแบบครั้งแรกให้ได้ชมกันแล้ววง The Palace ก็ได้คัมแบ็กประกาศศักดาความเป็นศิลปินสุดเก่าอีกครั้งนะคะในคอนเสิร์ต The Night Club Concert EP 1 The Palace Pa Dance โดยผู้จัด World Artist Thailand ถึงแม้จะเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าทุกท่านเนี่ยจัดเต็มจริงๆไม่ว่าจะเป็นพี่ปูอัญชลีพี่จี๊ด Royal Sprite พี่จิ๊บวสุพี่ต้นแมคอินทอชพี่สันพีระสันติพี่สายชนดีอินโนเซนต์พี่จืด Forever พี่เต้ยอินคาและพี่เจนนิเฟอร์คิมแต่ละคนเนี่ยก็ต่างขนเพลงฮิตในยุค90-90ทั้งไทยและสากลมาเสิร์ฟแฟนๆแบบเต็มที่เลยทีเดียวสำหรับใครที่พลาดไปไม่ต้องเสียใจนะคะรอติดตาม The Night Club Concert EP 2กันได้โดยจะได้พบกับพี่นพพรชำนิกับคอนเสิร์ต The Night Club Concert EP 2นพพรชำนิ by request ในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนนี้ใครยังไม่มีบัตรไปจับจองกันได้ทาง www.thaiticketmajor.com ค่ะส่วนวันอาทิตย์นี้นะคะไม่อยากให้พลาดกันเลยค่ะกับรายการ168ชั่วโมงนะคะเพราะว่าพี่อาร์มิบูลค่ะจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของไอเดียสุดเก๋เลยนะคะในการรังสรรค์กระดาษออกมาให้เป็นงานศิลปะซึ่งเขาทำได้ปังมากนะคะจนจัดเป็นนิทรรศการเลยแหละค่ะศิลปินนักออกแบบงานศิลปะจากกระดาษที่ว่านี้นะคะชื่อว่าคุณตูนธนิตค่ะเจ้าของโมโหสตูดิโอเขานำมากระดาษมาสร้างสรรค์เป็นงานที่หลายคนไม่คิดว่ากระดาษเนี่ยน่าจะทำได้ค่ะภายใต้หลักการว่าทุกผลงานการสร้างสรรค์จะต้องอยู่ภายในหลักการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะติดตามรับแรงบันดาลใจจากชายผู้รักในกระดาษคนนี้ได้นะคะในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลาเที่ยงคืน25นาทีทางช่อง3กด33ค่ะและสามารถชมการสัมภาษณ์แบบเต็มอิ่มได้ทาง YouTube Search Group Official ได้ด้วยค่ะนี่นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว 3-4 แล้วนะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผม Day Hair และชุดพิธีกรจาก C-Mode ค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะทำธุรกิจออนไลน์อยากได้เทคนิคดีๆนะคะคุณจอยชนิชารอเราอยู่สามารถติดตามกันต่อได้เลยค่ะวันนี้เรา3คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงยุคโควิด-19 แบบนี้เหล่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่เลยทีเดียวเข้าสู่โลกตลาดออนไลน์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีหนึ่งในบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากนะคะในการทำการตลาดออนไลน์อาจารย์หญิงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงคุณเรือนค่ะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์หญิงนี่มีร้านค้าอยู่7-8 ร้านเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วพอเจอโควิดมาแล้วทำยังไงคะอาจารย์ก็ต้องเริ่มปรับตัวค่ะวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนทุกคนไม่ได้เดินช้อปปิ้งในห้างแล้วเขามาช้อปปิ้งผ่านมือถือค่ะเราก็เลยย้ายร้านนะคะจากในห้างมาไว้บนมือถือเรียบร้อยค่ะโอ้แต่ว่าพูดเหมือนง่ายแต่การที่จะย้ายจากหน้าร้านที่เราเห็นกันทั่วไปตามห้างหลายๆที่มาอยู่หน้าจอมือถือเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอาจารย์หญิงเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นค่ะเจอโควิดและลอกแรกเราก็เริ่มเรียนรู้ค่ะเริ่มเรียนรู้ออนไลน์ต้องบอกเลยว่าโชคดีที่มาเจอคอร์สเรียน98บาท98บาทใช่ค่ะคอร์สเรียนที่มันเปลี่ยนชีวิตทำให้เราแบบเห็นโลกใหม่ๆว่าออนไลน์มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดตอนแรกคิดว่ามันยากนะอายุเยอะแล้ว40กว่าแต่วันนี้ใครๆก็สามารถเรียนรู้ได้จนกระทั่งทุกวันนี้เป็นอาจารย์สอนนะคะส่งต่อให้กับลูกศิษย์เรียบร้อยค่ะโอ้สุดยอดเลยคือเป็นอาจารย์ด้วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนด้วยว่าทำสำเร็จมาได้แล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยคอร์สของอาจารย์หญิงเนี่ยสอนอะไรบ้างคะในคอร์สเรียนนะคะก็จะมี6วัน6วิชานะตั้งแต่วันแรกเราจะสอนการสร้างร้านค้าบนโลกมือถือค่ะแบบมืออาชีพส่วนวันที่2ก็จะสอนการที่เราจะยิงแอดโฆษณานำพาสินค้าของเราไปสู่ลูกค้าได้ตรงจุดได้อย่างไรส่วนที่สำคัญคือการที่เราจะมีนะคะภาพสื่อโฆษณาหรือคลิปวิดีโออันนี้สำคัญมากๆในการที่เราจะทำการตลาดออนไลน์นะและขาดไม่ได้เลยคือการตลาด0บาทค่ะนั่นคือ TikTok IG Instagram เรามีแถมในคอร์สนี้ทั้งหมดเลยค่ะในราคา98บาทเท่านั้นค่ะอย่างนี้ใครที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สกับอาจารย์หญิงเนี่ยจะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางแอดไลน์นะคะแอดนะคะ y998 หรือเบอร์โทร0937899141หรือสแกน QR code ได้เลยนะคะย้ำนะคะเบอร์โทร0937899141หรือสแกน QR code ได้เลยค่ะหรือแอดไลน์นะแอด y998ค่ะ
แอบถามอีกหนึ่งสิ่งเมื่อกี้ได้ยินเกริ่นว่าราคา98 บาทยังราคานี้ไหมคะอาจารย์ราคานี้ค่ะโปรโมชั่นเลยบอกเลยว่า98 บาทได้เรียนทั้ง6วันและก็6วิชาย้ำนะคะเบอร์โทร0937899141หรือแอดไลน์นะแอด y998 ค่ะที่สำคัญเรียนจดคอร์สแล้วนะคะตามไม่ทันเรามีคลิปทบทวนให้ด้วยแถมมีครูพี่เลี้ยงให้ในคอร์สเรียนทั้งหมดเลยนะคะแล้วมาเจอกันในคลาสเรียนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์หญิงมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ